ามเดิมตอนที่แล้วเปาๆกลับมาทุกอย่างเหมือนกำลังจะเป็นไปได้ดีแต่ก็ต้องพบว่าใหญ่แก๊งตัวร้ายกลับมาเรียนอีกครั้งพร้อมแผนการครั้งยิ่งใหญ่รอบนี้เปาๆจะทำยังไงต่อไปล่ะเนี่ยจุ๊บิเธอรู้หรือเปล่านะเปาๆว่าฉันเนี่ยจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิมแล้วล่ะนะเพราะว่าฉันโดนพักการเรียนไปแต่ว่าแล้วยังไงอะมันก็แค่พักแค่แป๊บเดียวปะแล้วฉันก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงแล้วล่ะเป็นไงดีใจกับฉันหน่อยดิดีใจด้วยนะแหมไม่ต้องมาทำเป็นเสศแซงหรอกอย่าฉันรู้นะว่าการที่เพื่อนฉันกลับมาเนี่ยทำให้แกไม่พอใจมากๆเลยใช่ๆฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแกต้องไม่พอใจแน่ๆเลยไม่เป็นไรนะสาวๆแต่ฉันเนี่ยแค่คิดก็แฮปปี้แล้วแหละเพราะว่าฉันจะได้มาเจอกับคนที่ฉันชอบนั่นก็คือเควินยังไงล่ะรอบนี้ฉันจะได้เจอเควินอีกครั้งนึงแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปก่อนได้ไหมไม่ได้อะฉันยังพูดไม่จบ What? ฉันจะบอกให้นะนางเปาๆถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันจะไม่ได้เนียนเท่าไหร่นะที่ฉันแกล้งแกแล้วแกไม่เคยจะสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่ารอบนี้เนี่ยฉันจะแกล้งแกให้เนียนที่สุดแล้วก็เจ็บแสบที่สุดด้วยฉันไม่บอกแกแค่นี้แหละถือว่าเอาบุญเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเอาไว้เถอะนะฉันไม่ทำอะไรให้เธอแย่งผู้ชายของพวกเราไงฉันไม่ชอบหน้าแกแค่นั้นแหละโอ้ช่วงนี้เนี่ยผมว่าพวกคอลเลกชันต่างๆเนี่ยก็มีใหม่มาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องดูอีกทีนึงแหละว่าจะใส่ชุดไหนดีผมกลัวเปาๆรอนานเอ้าฮะนั่นใครอ่ะเดี๋ยวนะเปาๆยืนอยู่กับใครอ่ะเฮ้ยพวกเธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้าสวัสดีเควินเปาหรอกนะฉันแค่ทักทายเพื่อนใหม่นิดหน่อยนะพอดีว่าเราไม่ได้เจอเปาๆกันมานานก็เลยคิดถึงเปาๆนะเพราะว่าคือฉันต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันรู้สึกผิดกับเปาๆมากๆเลยแหละนะฉันก็เลยจะมาคุยกับเปาๆนะใช่ๆพวกเราเนี่ยรู้สึกผิดกับเปาๆมากเลยนะเราก็เป็นคนใหม่แล้วด้วยเราก็เลยอยากจะชวนเปาๆเข้ากลุ่มเราแล้วก็มากินข้าวมาเที่ยวเล่นกับพวกเราอะไรแบบนี้จริงด้วยเปาๆเธอมาอยู่กับพวกเราได้นะเธอแต่งตัวน่ารักสมาร์ทเลยอ่ะมาอยู่กลุ่มเดียวกับเรามาเออไม่เป็นไรอ่ะเควินเพราะว่าเราคิดเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าพวกเธอไม่มีอะไรแล้วก็ฉันก็ขอบคุณนะที่ชวนเปาๆแต่ว่าเดี๋ยวฉันกับเปาๆขอตัวกลับบ้านก่อนละกันมาเปาๆตามมาโอเคเธอโดนฉันเล่นแน่เฮ้ยทุกคนคะเปาๆไม่ได้ใจแคบถึงขนาดว่าไม่อยากให้พิงกี้กับมาเรียนหรอกนะพิงกี้โดนพักการเรียนไปนานแล้วถ้าไม่กลับมาเรียนตอนนี้ก็อาจจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันก็ได้อะปอปอไม่ได้คิดที่จะทำให้รู้สึกแย่ขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่าปอปอแค่รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆอะมันน่ากลัวจังกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าเราจะคิดมากไปเองกันละเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่ามั้งตอนแรกเนี่ยผมเห็นปอปอเครียดอะไรสักอย่างนึงตั้งแต่เจอพวกพิงกี้อะผมเป็นห่วงจังปอปอเธอเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเคไหมอะเควินฉันไม่เป็นอะไรถ้าเธอไม่สบายใจอะไรเนี่ยบอกฉันได้นะหรือว่าไอ้พวกนั้นมันทำอะไรเธอหรือเปล่าอะจริงๆแล้วพวกนั้นไม่ได้ทำอะไรเปล่าๆหรอกคือปกติเขาก็ชอบพูดขู่พูดแกล้งอยู่แล้วอะเปล่าๆไม่ได้คิดอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันสั่งหอใจแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ฮะเอาหน้าอย่าคิดมากเลยไปหานมอุ่นๆกินไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเนี่ยฟ้าก็จะเริ่มมืดแล้วฉันคิดว่าเธอควรอาบน้ำแล้วก็รีบเข้านอนนะพรุ่งนี้จะได้ไปโรงเรียนหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เรียนมาตั้งหลายวันโอเคเควินขอบคุณนะโอเคถ้าอย่างนั้นฉันลงไปหาแม่ข้างล่างก่อนนะมีอะไรก็เรียกฉันได้เลยโอเคเอาจริงผมก็เป็นห่วงนะครับเนี่ยไม่รู้ปอปอกำลังคิดมากเรื่องอะไรอยู่แต่ว่าเป็นห่วงจังบอกว่าพรุ่งนี้ปอปอน่าจะดีขึ้นนะวันต่อมาปอปอว่าปอปอนอนไม่ค่อยหลับเลยล่ะค่ะทั้งคืนเลยแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าดูหน้าหมองๆด้วยปอปอก็เลยอยากจะใส่เครื่องประดับแนวแบบสีชมพูสดใสจะได้ทำให้ปอปอดูสดใสมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้จะเป็นวันแรกที่ปอปอจะต้องไปเจอกับยายพวกนั้นแล้วด้วยอ่ะเอาหน่ะเราไหวอย่าต้องทำให้คนอื่นเป็นห่วงเลยไม่ดีหรอกนะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปโรงเรียนกันดีกว่าเนาะแต่ที่สุดเนี่ยฉันก็คิดว่ายังไงเราก็ได้กลับมาเปิดเทอมสักทีนะหลังจากที่เราปิดไปนานน่ะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ป้าเปาน่าจะกำลังมาแล้วด้วยอ่ะเพราะว่าป้าเปากลับมาแล้วฉันคิดถึง
เปามากๆเลยล่ะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแหละนะแต่ว่าไม่รู้ว่านายเควินจะง้อเปาสำเร็จหรือเปล่าเอาจริงๆเปาก็น่าสงสารนะเควินมันก็เป็นคนหุ้ยไม่อยากจะพูดเลยอาจจะเป็นปากแข่งก็ได้นะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาชอบกันหรือเปล่านะสิจะไปชอบกันได้ไงเขาเป็นเพื่อนกันอีกอย่างนึงฉันเนี่ยแหละเป็นคนที่ชอบเปาอันนี้ฉันบอกก่อนเลยอ้าวนายก็ชอบเปาด้วยอีกคนนึงเหรอเอ้าแล้วยังไงล่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราปะปอมาก่อนดีกว่าเราพูดเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าเพราะว่าฉันไม่อยากได้แบบฟีลแบบนินทาเพื่อนเมาเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเอ้าทุกคนวันนี้โอ้โหมายืนแบบว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเย้ปะปอมาแล้วปะปอมาแล้วเป็นไงบ้างเที่ยวสนุกไหมได้ข่าวว่าไปเที่ยวสนุกเลยละสิอุ๊ยแต่ปะปอไม่ดำเลยนะเนี่ยตอนที่ไปเที่ยวทะเลแน่ยี่ตอนเรากลับมานะเปาๆฉันไม่รู้ว่าเธอคิดบ้างอะไรเรื่องฉันหรือเปล่าแต่ว่าฉันก็อยากจะบอกว่าขอโทษแล้วกันนะเพราะว่าฉันกับเควินเนี่ยเราไม่ได้แบบโกรธเธอหรือว่าเกลียดเธอเลยเราแค่เป็นเพื่อนกันมานานมากๆแล้วเควินมันก็เป็นห่วงฉันมากเกินไปแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดมากนะเปาๆฉันขอโทษเธอจริงๆนะไม่เป็นไรเลยอลิสจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเปาๆก็ต้องพูดตรงๆว่าเปาๆก็ผิดแหละที่งี่เง่าเกินไปเอาเป็นว่าต่อไปนี้เราก็เป็นเพื่อนกันเนาะเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเปาๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปเข้าเรียนกันดีกว่าไปแล้วนะคนเก่งถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้เลิกเรียนเจอกันละกันนะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวฉันต้องเข้าคลาสก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวนะแล้วนายเควินไม่มาด้วยเหรอรู้สึกว่าเควินต้องจัดการธุระอีกหลายอย่างเลยล่ะฉันก็เลยคุยกับเควินว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ห้องเรียนละกันเพราะวันนี้เควินมีซ้อมกีฬาตอนเช้าโอเคป้าๆๆเราไปเข้าเรียนกันดีกว่าใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วล่ะไม่ต้องเครียดเลยนะเปาๆเพราะว่าฉันเห็นเธอแบบว่าหน้าเบื่อแต่ตอนเช้าแล้วล่ะไม่มีใครทำอะไรเธอได้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องที่เย็นนั้นกลับมาเรียนด้วยนะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองขอบคุณนะมินนี่ตั้งแต่ที่เปาๆมาโรงเรียนแล้วได้เจอเพื่อนๆเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นเยอะมากๆเลยล่ะค่ะมันไม่รู้นะสินะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันจะต้องมีแผนที่จะทำให้พวกมันแตกแยกแตกคอกันเองรับรองได้เลยนะว่ารอบนี้นะเปาๆไม่มีเพื่อนแน่นอนเอาล่ะนักเรียนทุกคนหยุดคุยกันได้แล้วนะไม่อย่างนั้นเนี่ยครูจะดุจริงๆด้วยครูมีเรื่องจะแจ้งพวกเธอได้ทราบกันนะทุกคนเพราะว่ากิจกรรมรอบหน้าเนี่ยครูจะพาพวกเธอไปทัศนศึกษาที่อื่นแต่รอบนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะรอบนี้จะเป็นทัศนศึกษาที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเธอเตรียมตัวไว้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือรอบนี้เนี่ยทางโรงเรียนมีการเก็บค่าไปทัศนศึกษาด้วยล่ะนะซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายแต่ว่าถ้านักเรียนไม่จ่ายเนี่ยครูก็เกรงว่าเราอาจจะให้ทุกคนไปไม่ได้ล่ะนะงั้นขอตัวแทนสักคนนึงแล้วกันในการรวบรวมเงินจากเพื่อนๆอ่ะโอ้หนูเองค่ะครูหนูเองค่ะเดี๋ยวหนูรวบรวมเงินให้ค่ะโอเคดีมากมินนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอเอาเงินใส่ซองสีเหลืองนี้ไปรวบรวมเงินเพื่อนมาให้ครูด้วยนะได้ค่ะคุณครูอ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญแล้วครูลืมบอกไปเลยก็คือเราจะมีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มของชุดนักเรียนของเราเพราะว่าชุดนักเรียนอันนี้เนี่ยพวกเธอใส่กันมานานแล้วแล้วมันก็เป็นของเด็กประถมน่ะเปาชุดนักเรียนใหม่ชุดนักเรียนใหม่เปาอยากใส่จังเลยมินนี่ก็อยากใส่เหมือนกันฉันถึงของฉันจะต้องใส่สวยสุดแน่นอนจันด้วยฉันก็ต้องใส่สวยเหมือนกันว้าวมันต้องหวานแน่ๆเลยอยากเห็นแล้วล่ะสิโอเคเงียบเงียบก่อนไม่ต้องกระตกกระตากไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยรวมเงินกันแล้วก็ไปพักกินข้าวกันได้นะนักเรียนครูขอตัวละอามินนี่ฉันคนแรกเลยฉันเอาตังค์ให้เธอแล้วขอบคุณนะไวโอเลตฉันรวมให้ขอบคุณมากนะเช็คชื่อจากเพื่อนเอาเงินไปพิงกี้นะเรียบร้อยฉันไปละครบทุกบาททุกสตางค์ตามจำนวนมินนี่อันนี้ของฉันอีกคนนึงนะขอบคุณมากฉันไปละอันนี้เป็นในส่วนของปอๆนะมินนี่ขอบคุณมากเลยโอเคถ้าปอๆไปฉันไปเอาเงินในส่วนของฉันไปด้วยโอเคโอเคมินนี่จัดการให้ทุกอย่างแล้วล่ะโอเคเรารวมตังค์ไว้ในซองนี้นะแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่ามินนี่หิวแล้วอะป้าๆๆเดี๋ยวมินนี่ขอเก็บตังค์ไว้ในกระเป๋าก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมีคนแอบมาเห็นโอเคป้าถ้าอย่างนั้นเราไปกินข้าวกันเถอะพวกอลิสกับดาน่าจะรอแล้วล่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเข้าเปาๆฉันว่านะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเธอไปนั่งที่โต๊ะก่อนดีกว่านะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับอาหารให้ฉันรู้ว่าเธอชอบกินอะไรใช่ใช่เปาๆไปนั่งเถอะเปาๆทำให้เราหลายครั้งแล้วเปาๆเอาของกินมาให้เราเยอะมากๆแล้วล่ะไปนั่งเลยเดี๋ยวพวกฉันสองคนจัดการให้เองขอบคุณนะเพื่อนๆพวกเธอเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็ดีที่สุดสำหรับฉันเลยล่ะเท่งั้นเดี๋ยวฉันไปนั่งรอที่โต๊ะนะโอเคได้เลยเดี๋ยวตามไปนะเปาๆเพื่อนของเรานี่มันน่ารักจริงๆเลยนะคะทุกคนวู้วันนี้มีสปาเกตตี้ด้วยแฮะเปาๆว่าเรานั่งตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าโต๊ะมันแบบ3คนพอดีเลยอะแต่ว่าอาจจะต้องเก็บถาดนิดนึงล่ะอ้าวเป
เปาๆทำไมถึงมานั่งคนเดียวได้ล่ะสวัสดีนะบลูคือเปาเปารอเพื่อนเพื่อนเอาอาหารมาน่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบอกให้เปาเปามานั่งจองที่ไว้ก่อนเพราะว่าเปาเปาเอาข้าวให้เพื่อนหลายหลายครั้งแล้วรอบที่เพื่อนก็เลยเอาให้น่ะแต่ว่าเปาเปากำลังจะเอาถ่ายไปเก็บเองอ๋อโต๊ะของพวกฉันกับพิงกี้แล้วก็เวลเลตอยู่ข้างหลังพอดีถ้าอย่างนั้นเอาถ่านมาเดี๋ยวฉันเอาไปถือเก็บให้นะอุ้ยขอบคุณมากนะบลูถ้าอย่างนั้นฉันรบกวนด้วยนะไม่เป็นไรจ้าทำได้อยู่แล้วว้ายเจ็บปานเจ็บจังเลยฮะบลูเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะฉันขอโทษนะที่ให้เธอเอาถ่านไปเก็บอ่ะเป็นยังไงบ้างวิ่งเข่าถลอกหมดเลยอ่ะเข่าฉันถลอกอ่ะไม่เป็นไรนะปอปอมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยอ่ะตอนนี้ฉันเดินไม่ไหวถ้าอย่างนั้นฉันฝากให้เธอไปเอาพลาสเตอร์ที่กระเป๋าในห้องเรียนของฉันหน่อยได้ไหมปอปอฉันเจ็บป่ะได้เลยได้เลยรอแป๊บนึงนะรูเดี๋ยวปอปอไปเอาให้รอแป๊บนึงนะอุ้ยสงสารเพื่อนจังลาลาลามาแล้วเพื่อนสาวฮ่า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 แผนการแรกของพวกเราการทำให้มันแตกคอกันเองโอเคโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างล่ะครูจะมาถามถึงเรื่องเงินที่รวบรวมมันอะดอมนี้อาจจะกระทันหันไปนิดนึงเพราะว่าทัศนศึกษาเราเก็บเงินกันไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ว่าเราจะต้องรีบเก็บเงินนะเราจะได้สรุปได้ว่ามีนักเรียนคนไหนที่จะได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้บ้างเอาว่ายังไงล่ะมินนี่เอาเงินไปให้ครูได้แล้วล่ะโอเคเลยค่ะคุณครูชึบฮะเดี๋ยวนะครูคะหนูจำได้ว่าหนูใส่เงินในกระเป๋านี้แล้วนะคะคุณครูจริงด้วยปองก็จำได้ว่ามินนี่ใส่เงินในกระเป๋านะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูโอ้ยนี่มันเรื่องสำคัญมากเลยนะเนี่ยเธอทำของอะไรแบบนั้นหายไปได้ยังไงหาดูให้ทั่วเดี๋ยวนี้นะมินนี่เธอจำได้ไหมว่าเธอเอาไปไว้ที่ไหนอะฉันจำได้นะฉันเอาไว้ในกระเป๋าใบนี้ข้างโต๊ะฉันเลยปองเธอก็เห็นอยู่อะเควินก็เห็นอยู่อะรีบหาเงินเร็วเข้านะเธอไปสับผ้าวางตกไว้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยไหนดูซิไม่เห็นยากเลยเมื่อตอนพักกลางวันเนี่ยฉันเห็นว่าเปาๆเดินกลับมาที่ห้องคนเดียวนี่นามาทำอะไรหรอถ้าอย่างนั้นขอดูกระเป๋าได้ไหมอะดูกระเป๋าเปาๆไปก็เท่านั้นน่ะเปาๆไม่ทำร้ายเพื่อนหรอกนะไหนดูสิว่าจะพูดจริงหรือเปล่าอันนี้ขวดน้ำเอ๊ะฮะมันไม่อยู่ในกระเป๋าเธอได้ยังไงอะเปาๆฮะเปาๆไม่รู้เรื่องนะเปาๆยังไม่ได้เอาไปใส่ไว้เลยทำไมมันมาอยู่ในกระเป๋าเปาๆได้อะเธอนี่มันขี้ขโมยชัดๆเลยนะฉันไม่สนละเรื่องนี้จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดถ้าเธอขโมยตังค์แล้วก็เธอจะโดนทันบนแล้วก็โดนพักการเรียนแน่นอนนะเด็กเก่งเป่าๆทำไมอะเป่าๆเธอเอาซองเงินของฉันไปทำไมอะ